ก็ดูจากข้อมูลแล้วก็กำลังจะบอกว่าไอ้20ล้านเนี่ยน่าจะเหมาะแล้วแหละสำหรับคณะที่เป็น VIP นะไม่ใช่บุคคลธรรมดาทั่วไปที่เดินทางไปไงมันมีส่วนของความมั่นคงมีอะไรอย่างนี้นะก็ยืนยันว่าเหมาะสมแล้วแต่อย่างไรก็ตามรอดูวันศุกร์นี้แล้วกันเนาะซึ่งสตง.เขาก็จะออกมาชี้แจงข้อสงสัยอีกทีหนึ่งนะคะไปกันที่ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญกันบ้างค่ะออกมายืนยันนะคะว่าสามารถส่งร่างรัฐธรรมนูญฉบับปรับแก้ตามที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วให้กับนายกรัฐมนตรีได้ภายในวันที่11ตุลาคมนี้ค่ะนายมีชัยฤชุพันธ์ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเปิดเผยถึงความคืบหน้าการปรับแก้ร่างรัฐธรรมนูญว่าขณะนี้ใกล้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตามกำหนดที่จะส่งให้นายกรัฐมนตรีในวันที่11ตุลาคมนี้จากนั้นจะเริ่มกระบวนการออกกฎหมายลูกที่ต้องให้เวลาสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาโดยเฉพาะกฎหมายลูก4ฉบับที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งต้องให้เวลากกต.และพรรคการเมืองเตรียมตัวค่ะเพราะหากไม่ให้เวลาทำงานก็จะลำบากโดยเฉพาะกกต.ที่ต้องเลือกกรรมการใหม่เพิ่มอีก2คนส่วนการจัดสัมมนารับฟังความเห็นกฎหมายลูกที่เหลือและการรับฟังความคิดเห็นในต่างจังหวัดที่เกี่ยวกับกฎหมายการเลือกตั้งทั้ง4ฉบับจะต้องทำโดยเร็วเพราะคาดว่าภายในระยะเวลา1เดือนเศษจะเร่งทำกฎหมายลูกว่าด้วยกกต.และพรรคการเมืองให้เสร็จก่อนนะคะเพื่อให้พร้อมต่อการจัดการเลือกตั้งเมื่อถามถึงกรณีที่สนช.จะจัดประชุมนอกรอบเพื่อสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามและเหตุแห่งการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติตามร่างรัฐธรรมนูญที่ผ่านประชามติโดยคณะกรรมการสามัญพิจารณาศึกษาเสนอแนะและรวบรวมความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำร่างรัฐธรรมนูญนั้นมีนายมีชัยนะคะก็ได้กล่าวว่าทางกรท.นั้นยังไม่ได้มีการมอบหมายว่าจะให้ใครชี้แจงค่ะซึ่งอาจจะเป็นนายอุดมรัตน์อมฤทธิ์โฆษกกรท.แต่ก็ยังไม่ได้ตกลงกันนะคะแล้วก็คงจะไม่ไปชี้แจงด้วยตนเองอย่างแน่นอนค่ะ